ครับผมอ่ะคราวนี้มาตัวที่4ตัวนี้สีเทาๆเนี่ยครับตัวนี้อะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็น distortion นะครับครับก็ปรับก็ยังง่ายเช่นเดิมก็ยังมีเกณฑ์มีโทนมีเลเวลเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะต่างกับตัวเมื่อกี้คือจะต่างกับตัวโอเวอร์ไดคือมันให้เสียงแตกได้มากกว่าสามารถเล่นเกณฑ์ได้มากกว่านะครับก็เล่นหนักเล่นสไตล์หนักได้มากกว่านะครับผมพวกคอเมทัลอะไรเงี้ยครับล็อกหนักๆหน่อยล็อกหนักหน่อยโอเคคราวนี้ลองฟังเสียงมาหน่อยครับนะครับอ่าคีย์ก่อนให้เลยก็เดี๋ยวเปิดเกณฑ์ไว้ที่ครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับเสียงค่อนข้างจะดิบฉับๆทีเดียวนะครับเล่นจนเล่นออกพังๆได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวเราจะลองลดเกณฑ์ดูนะครับครับลดเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ8-9 นาฬิกาครับเสียงแตกนี่มันจะรู้สึกหนาขึ้นฟังดูหนาขึ้นแตกน้อยลงแต่ว่าดูใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้นลองเกณฑ์ได้เยอะดูครับนะครับเล่มปิดสุดไหมเอาสุดเลยแล้วกันลองสุดดูครับสุดดูนะครับใช่ครับก็แล้วแต่ปรับนะครับอาจจะชอบแตกน้อยกว่านี้หน่อยเนื้อกว่านี้หน่อยหรืออาจจะชอบแบบขนาดนี้เลยก็แล้วแต่ชอบครับลองปรับดูแต่ว่าเสียงแตกมันประมาณนี้สำหรับดิสทอร์ชันของทีเล็กรุ่นนี้แล้วส่วนตัวชอบแตกมากกว่านี้ชอบแตกน้อยครับแตกน้อยจะแตกบ่อยฮะพูดเรื่องอะไรเนี่ยแตกเรื่องไม่เล่าเลยโอเคครับครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวตัวถัดไปเลยครับผม